ประธานครับผมฝากท่านประธานไปบอกก่อนว่าท่านนายกต้องเข้าใจว่านี่คือรัฐสภาทีมผมพวกเราทั้งหลายนำปัญหานำข้อมูลนำเรื่องความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมาบอกท่านต้องรับฟังแล้วท่านลุกขึ้นมาก็ด้วยโอเคเหรอครับคนอารมณ์มันไม่ดีก็ไม่ดีปกติถ้าลุกขึ้นมาตอบแบบอาจารย์วิษณุขอโทษครับที่เอ่ยถึงก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ตอบปกติเขาก็รับฟังแต่นายกมาใช้อารมณ์แล้วมาต่อว่าบ่นว่าเหนื่อยบ้างละบ่นว่าตัวเองทำงานหนักทั้งเหนื่อยทั้งลำบากไม่อยากมาท่านประธานครับผมแนะนำนิดเดียวครับท่านนายกครับเหนื่อยก็ลาออกครับมันไม่เห็นยากเย็นอะไรเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยจริงๆผมจะพูดอยู่เรื่องอื่นนั่นแหละแต่เห็นอารมณ์นายกแล้วท่านออกไปก็ดีบ้างครับไปดื่มน้ำกินกาแฟบ้างอารมณ์จะได้เย็นๆที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนในร้อยจบลอนะครับที่นั่นเขาอบรมแบบนั้นเพราะท่านเป็นทหารที่นี่เป็นอย่างหนึ่งท่านต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันพวกเราให้เกียรติท่านอยู่แล้วขนาดท่านเรียกไปปลองดองเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วนี่หายไปไหนไม่รู้ผมก็ไปทั้งสารกลางไปนู่นไปนี่ไปหมดเลยจะปลองดองจะสามัคคีเห็นด้วยไปแล้วไปไหนล่ะครับตอนนี้ออกอารมณ์มาโวยวายกับพวกผมทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านต้องไปแก้ปัญหาแล้วอยู่ก็มานั่งบ่นว่าทุกคนต้องช่วยกันทุกคนต้องทำคนนู้นต้องทำคนนี้ต้องทำตกลงผมจะมีรัฐบาลไปทำอะไรล่ะครับเนี่ยรัฐบาลต้องไปทำมันมีอะไรพี่น้องเขาก็จะแจ้งส.ส.มาก็มาพูดในสภาก็เท่านั้นเองครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามก็พลอยเป็นกับเขาไปด้วยปกติผมไม่ได้ท่านน่ารักนะวันนี้อารมณ์เสียไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนนี่ผมก็นั่งฟังอาจารย์ท่านไม่ใช่อาจารย์ศิษย์นุครับประธานโทษครับท่านดรสมคิดครับชื่อเหมือนกันล่ะครับแต่คิดคนละอย่างท่านเป็นด็อกเตอร์ผมก็ไม่ธรรมดาหรอกครับเกือบเหมือนกันแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะบอกก็คือว่าเมื่อคืนนั่งฟังท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจโอ้โหดีมากครับอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีลงทุนโอ้โหเยอะแยะเลย EC รถไฟ8สาย10สายไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับมันทำอยู่แล้วรัฐบาลชุดก่อนเขาก็จะทำมันไม่ได้ทำเพราะเหตุผลทางการเมืองอย่างที่เห็นมันดีไปหมดผมกลับไปบ้านผมยังนอนนึกว่าตกลงผมกับดร.สมคิดอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าท่านดีแต่ของท่านไงครับบ้านผมอยู่มันนอกอุบลเนี่ยมันจะดียังไงฝากรัฐมนตรีเกษตรด้วยนะครับท่านนั่งฟังอ่ะแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยข้าวโพด600บาททั้งจังหวัดน่ะเงินชดเชยยังไม่ได้เลยอันนี้เรื่องเล็กๆเองเกษตรช่วยไปดูมันไม่ดีเพราะท่านอาจจะได้คุยกับคนรวยเกษตรทีพวกผมไม่ได้รังเกียจเศรษฐีคนรวยก็รวยสิครับรวยมันก็ดีอยู่แล้วใครจะไปว่าอะไรยิ่งรวยยิ่งดีแต่สิ่งที่มันเหลื่อมล้ำก็คือรัฐบาลทำอย่างไรก็ได้ให้คนจนรวยขึ้นถ้าคนจนรวยขึ้นคนรวยก็ยิ่งรวยมันไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ที่ท่านพูดเขาก็แนะนำว่าไอ้บัตรอะไรต่างๆของท่านน่ะมันไม่ได้ผลท่านให้กดไปกดมาคนสมาชิกท่านก็พูดฝั่งนู้นก็พูดว่ามันไม่ดีมา 4-5 ปีฝั่งนู้นก็พูดว่าไม่ดีรับฟังเถอะครับมันไม่ได้ยากเย็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านต้องรับฟังรัฐบาลต้องรับฟังพวกเราก็รักบ้านเมืองท่านอย่ามาดูถูกเยอะแยะเลยครับพูดทำนองแบบนายกแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยท่านอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ท่านไม่ได้แต่พวกเราก็รับอารมณ์ท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากเรียนในนี่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเรามานำเสนอสิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องเกษตรท่านก็ทุกคนก็ข้องใจเพราะท่านเขียนไว้ลอยๆนะครับอยู่ที่ เรื่องภาคเกษตรหน้า 5.3 ครับท่านประธานท่านพูดไว้หมดเลยผมก็มาข้องใจมันสำปะหลังนู่นนี่มาหมดเลยมาเหมือนกันเขาก็แค่ติทำนองว่าในเมื่อนโยบายรัฐบาลไม่ใส่รายละเอียดเหมือนรัฐบาลอื่นๆใส่ไปให้เขาหน่อยเขามั่นใจเท่านั้นเองแหละครับก็ต้องมาตอบสิครับว่าข้าวจะเท่าไหร่มันสำปะหลังจะเท่าไหร่อะไรจะเท่าไหร่การท่องเที่ยวจะเท่าไหร่ก็มาตอบวิธีการเท่านั้นเองเพราะมันไม่มีรายละเอียดท่านก็ยอมรับอยู่แล้วว่ามันกว้างๆมันกว้างๆเราก็รู้เราก็พออ่านหนังสือออก
ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับผมเนี่ยมันนักเศรษฐศาสตร์บ้านนอกไม่ได้เรียนมาหรอกครับเรียนงงๆปลาๆดีมานด์ซัพพลายก็งงๆแต่สิ่งหนึ่งจะบอกนะครับถ้าเศรษฐกิจดีอยู่บ้านผมไม่ได้ดูอะไรหรอกครับดูร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านข้าวแกงถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงมันไม่มีแล้วขาดทุนอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ได้ยังไงแต่เวลารัฐบาลบอกตัวเลขนี้ดีตัวเลขนั้นดีดีไปหมดแต่คนบ้านผมไม่มีตังค์นะครับไม่มีใครมีเงินราคาพืชผลเกษตรมันไม่ดีมันก็จะดียังไงท่านก็ทำผมเข้าใจว่าทำเงินที่ลงไปงบประมาณลงไปไม่ต้องไปเอ่ยถึงหรอกครับว่างบประมาณมันขาดดุลผมเข้าใจมันต้องลงทุนมันก็ต้องกู้แต่เมื่อวานท่านนายกท่านอาจจะพูดเลยเถิดไปหน่อยก็วางกรอบไว้ไม่เคยกู้ไม่จริงหรอกครับกู้ทุกปี63นี่ก็ยัง3จะลงไปตั้งขาดดุลไปตั้ง 502ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่ต้องบอกความจริงว่ากู้แล้วทำอะไรมันโปร่งใสอย่างไรชาวบ้านก็ต้องจะเชื่อมั่นบางทีท่านทำงานหนักผมเข้าใจแต่ถ้าเหนื่อยก็ลาออกก็เท่านั้นเองผมไม่รู้จะแนะนำท่านยังไงมันได้นำได้เท่านี้ผมเรียนนะครับว่าเรื่องท่านวางอ่านผมก็อ่านนะเรื่องเศรษฐกิจรากฐานฐานรากจะให้มันดีลดความเหลื่อมล้ำเขียนดีหมดครับผมเรียนนะครับว่าลดความเหลื่อมล้ำถ้ามันมีอยู่ก็แสดงว่าเศรษฐกิจฐานรากมันไม่ดีประชาชนฐานรากมันไม่มีรายได้โดยเฉพาะประชาชนภาคเกษตรเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ท่านแก้ปัญหามากี่ปีท่านแก้มาท่านก็บ่นไปพวกผมก็จะบ่นให้งบประมาณเมื่อกี้ท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจขอประธานโทษครับท่านประธานครับแจ้งรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจท่านลงไปเยอะๆจริงตำบลละเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เพื่อนสมาชิกก็พูดมาเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งจะบอกก็คือว่าลงแล้วมันได้ผลอะไรถึงไหนท่านประเมินหรือยังพวกผมก็นั่งประเมินได้ว่ามันได้ผลน้อยการทำบัตรต่างๆถ้าอยากจะให้นะครับไม่ใช่ปีกันเอาเงินไปแจกถ้าจะให้เงินก็ให้เงินมันสะดวกพี่น้องบ้านผมตาสีตาสายยายมียายมาอยากจะซื้อไก่สักตัวก็ไม่รู้จะไปกดร้านอะไรร้านมันก็ไม่มีอยากจะซื้อผักกาดคนนี้ลงแหทอดแหมาก็ซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์อยู่ในนี่เงิน100บาทอาจจะไม่มีค่าแต่พี่น้องผมเงิน20บาท50บาทมีค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้รัฐบาลทุกคนช่วยกันใช่ทุกคนรักบ้านรักเมืองไม่มีหรอกครับว่าใครจะดึงลงมาท่านทำงานได้อยู่ได้พวกเราก็พร้อมที่จะทำงานกับท่านแต่ท่านก็ต้องให้เกียรติกันซึ่งกันและกันนายกท่านมาพอดีเลยท่านอาจจะอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไรเป็นบุคลิกท่านเป็นบุคลิกท่านแต่ผมก็ไม่ได้ถือสาเพราะท่านเป็นบุคลิกแต่ผมเคยพูดเรื่องปลองดองมาทีนึงไม่รู้ลูกน้องท่านจะรายงานถึงท่านหรือเปล่าผมบอกว่าเรียนไปบอกท่านพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเรื่องปลองดองที่ท่านชวนพวกผมไปต่างๆทำกันทั้งประเทศอ่ะผมบอกง่ายนิดเดียวปลองดองนี่ง่ายนิดเดียวให้นายกและชื่อพลเอกประยุทธ์น่ะพูดจาให้เกียรติคนอื่นพูดจานุ่มนวลพูดจาอย่างปิยวาจาเท่านั้นก็ปลองดองแล้วครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นการลงทุนที่ถูกฝากรัฐบาลนะครับบางครั้งเวลามีเท่านี้ก็เลยนำเสนอท่านได้เท่านี้ขอบพระคุณครับ